สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนนะคะวันนี้อยู่กับปาล์มศรีนิดาเพชรวีรกุลค่ะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะเราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะมาตั้งหลักในการลงทุนกันนะคะจะมีปัจจัยขับเคลื่อนในการลงทุนหนุนนำเศรษฐกิจไทยให้ไปต่อได้อย่างไรนะคะนักลงทุนอยากจะฟังเลยละค่ะเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงมายังการลงทุนนะคะแล้วเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนที่ตอบโจทย์ภาวะตลาดมุมมองจากปีหน้าเป็นอย่างไรรวมพูดคุยกันเลยดีกว่าค่ะกับทางด้านของดร.สมชัยอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะสวัสดีครับเราอยากฟังมุมมองภาพรวมการเติบโตของตลาดของมาร์เก็ตในปีหน้านะคะมีธีมการลงทุนอย่างไรแต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจหลายคนบอกเครื่องจักรทุกตัวพร้อมทำงานหมดแล้วคือตอนนี้เศรษฐกิจไทยถือว่าอยู่ในโมเมนต์ที่เรียกว่าดีมากนะดีกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเราคิดว่าโมเมนตัมตรงนี้มันน่าจะต่อเนื่องถึงปีหน้านะครับแต่อยากจะเริ่มอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยถือโดยเดฟเนชั่นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็กเป็นเศรษฐกิจเปิดที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราจริงๆเราต้องมองถึงตัวต่างประเทศก่อนว่าเป็นยังไงนะต่างประเทศคือแนวโน้มเนี่ยทุกอย่างตอนนี้มันคือเป็นทั้งโลกนะครับว่าแนวโน้มดีขึ้นอย่างสหรัฐเนี่ยเฟดก็เพิ่งปรับประมาณการเพิ่มขึ้นมานะครับคาดว่าปีหน้าเนี่ยจะโตประมาณ 2.5 จากเดิมที่คาด 2.1 แค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าโกรทได้ค่อนข้างดียุโรปก็ดูดีขึ้นจีนถือว่าใช้ได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาญี่ปุ่นอาจจะเป็นสตอรี่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาตัว QE ก็ยังมีอยู่นะครับนโยบายทางด้านการเงินที่ผ่อนคลายเนี่ยฉะนั้นในแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็ดีนะครับส่วนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเมื่อกี้ที่เรียนว่าก็เป็นเรื่องของโมเมนตัมจากครึ่งจากปีนี้นะครับไปถึงปีหน้าด้วยและนโยบายของเราอยากจะพูดเรื่องเดียวกันว่านโยบายการเงินเนี่ยดอกเบี้ยเรายังไม่ขึ้นนะครับคงที่คงตัวอยู่เรามองว่าปี2000ปีหน้าเนี่ยคิดว่าแนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะ 1.5 ยืนพื้นไปเลยเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นจริงแต่เงินเฟ้อไม่มานะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยก็ต่ำเรื่องของนโยบายการคลังก็คือการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยเราก็จะเห็นมันเริ่มที่จะเข้ามาตัวเม็ดเงินจากโครงการลงทุนภาครัฐต่างๆเนี่ยฉะนั้นเราจะเห็น2แรงแข็งขันเข้ามาช่วยกันผลักดันเศรษฐกิจฉะนั้นเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยยังเติบโตได้ค่อนข้างดีคือพอเศรษฐกิจดีเนี่ยบริษัทก็ต้องดีไปด้วยอยู่แล้วนะครับตัวมูลค่าของหุ้นเนี่ยก็น่าจะเติบโตไปตามฟันดาเมนทัลก็คือไอ้ตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอย่างน้อยก็จะได้ประมาณนี้ประมาณ 10% แต่สิ่งที่หลายคนอาจจะกังวลคือเรื่องของ valuation ถามว่าวันนี้หุ้นแพงไหมก็ต้องตอบว่าก็ค่อนข้างแพงมันก็มีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงยืนในระดับนี้เพราะว่าดอกเบี้ยทุกวันนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำมากนะครับดอกเบี้ยไทย 1.5 แล้วยิ่งถ้าเกิดไปลงพวกเงินฝากเนี่ยดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำฉะนั้นคนอาจจะทนกับดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยไม่ค่อยไหวเหมือนกันฉะนั้นแอสเซทไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะครับแอสเซทในต่างประเทศด้วยเนี่ยมันก็เลยมีการว่าคนทนกับดอกเบี้ยต่ำไม่ไหวเนี่ยก็ลองไปหาอะไรผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยงนะครับมันก็เลยจะเป็นตัวดันที่ให้ตัว valuation ของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับแต่คำถามคือแพงอย่างนี้แล้วจะแพงต่อได้ไหมใช่ไปต่อได้อีกขนาดไหนนะคะหุ้นไทยนี่มองยังไงบ้างคือเราอาจจะมองเรื่องของ valuation เนี่ยอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากกว่านี้นะครับอาจจะอยู่ระดับประมาณนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่จะ growth เนี่ยคงมาจากเรื่องของ fundamental คือตัวกำไรของบริษัทมากกว่านะครับเรามอง target ปีหน้าเนี่ย1820นะครับก็อย่างที่บอกว่า earning growth ก็ประมาณเนี้ยประมาณ 10% นะครับในเชิง valuation เราไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรที่แบบจะทำให้เซอร์ไพรส์ที่ทำให้ตัวตลาดหุ้นหรือการให้ value ของคนของนักลงทุนกับตลาดหุ้นเนี่ยที่มันจะดรอปลงไปนะครับเพราะว่าอย่างที่เราไปทำการศึกษามาเนี่ยคุยว่าเรื่อง valuation ของตลาดหุ้นหรือตลาดหุ้นเนี่ยก่อนที่จะปรับตัวลดลงเนี่ยพอมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่จะมาบอกเราได้ว่าตลาดหุ้นกำลังจะปรับตัวลดลงแล้วนะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีความกังวลว่าเศรษฐกิจวิกฤตครั้งที่แล้วเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วมันก็นานมาแล้วเอ้ยเราจะมีวิกฤตรอบใหม่หรือยังอีกหรือไม่หรือว่า recession รอบใหม่หรือว่าตลาดหุ้นแพงนะวันนี้เนี่ยแล้วตลาดหุ้นจะปรับฐานลงหรือยังมีความกังวลกันเยอะนะครับแต่อยากจะเรียนว่าอย่างที่เราไปทำการศึกษามาเนี่ยคือเราก็จะดูว่าเอ๊ะมีตลาดก่อนที่ตลาดหุ้นจะลงเนี่ยมีอินดิเคเตอร์อะไรบ้างที่จะมาบอกว่าตลาดหุ้นกำลังใกล้จะลงแล้วนะเราก็บอกเป็น4ปัจจัยหลักๆนะครับอย่างเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดูไม่ดีตลาดหุ้นก็พร้อมที่จะลงแต่ณวันนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจยังดีอยู่นะครับหรือตลาดบอนด์ก็เป็นตัวบอกได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าคนเริ่มหนีจากตลาดหุ้นเข้าตลาดบอนด์หมายถึงผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเริ่มลดลงอันนั้นอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งที่บอกว่าตลาดหุ้นมันเริ่มพีคแล้วนะซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่เห็นนะครับคนปกติถ้าเกิดตลาดหุ้นจะแย่คนงานอย่างนี้จาก small cap เข้า big cap ซึ่งวันนี้ถ้าภาพโลกก็ยังไม่เห็นนะหรือแม้กระทั่งในกลุ่มคอมมูนิตี้เองก็ตามคือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อาจจะหนีจากพวก raw material นะครับอย่างพวกคอปเปอร์คนก็อาจจะทิ้งทำให้ราคาคอปเปอร์มันลงซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่เห็นอีกอยู่ดีแสดงว่าเทรนด์การลงทุนนี้ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเชิงบวกอินดิเคเตอร์ต่างๆบ่งชี้แบบนั้นใช่ครับนะคะไปยังตลาดหุ้นมากกว่าหรือเปล่าคะถ้ามองกับความน่าสนใจของตลาดตราสารหนี้
คือตราสารหนี้นะวันนี้เนี่ยดอกเบี้ยที่ได้ก็ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าการลงทุนตราสารหนี้นะวันนี้เนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ต่ำถ้ารอสักหน่อยเราอาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะฮะถามว่าหนีจากตลาดตราสารหนี้เลยหรือเปล่าคงไม่เพราะว่าตราสารหนี้เป็นอะไรที่ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสเตเบิลนะครับทำให้ความผันผวนของพอร์ตมันน้อยลงน้อยลงสร้างรายได้สม่ำเสมอได้แต่พูดถึงถ้าหมายถึงน้ำหนักการลงทุนเนี่ยเราอาจจะโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นซะมากกว่าแล้วก็ตราสารหนี้อาจจะน้อยลงมาหน่อยนะครับเป็นลักษณะของการแนะนำอย่างนั้นว่าเราก็ยังสนใจในตัวตลาดหุ้นมากกว่าแต่จริงๆอยากจะเน้นสองสามประเด็นว่าเรื่องของความเสี่ยงที่น่าจับตาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องน้ำมันเรื่องนึงนะเพราะน้ำมันตอนนี้เราเห็นว่าเป็นเทรนขาขึ้นใช่ค่ะคือถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยผมว่าโอเคแต่ถ้ามันขึ้นแรงเร็วขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะทำให้เงินเฟ้อกลับมาพอเงินเฟ้อกลับมาอันนี้พวกธนาคารกลางอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะต้องมองส่วนในประเด็นของไทยเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงจริงๆใช่ว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยทำให้ดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้นนะครับเงินอาจจะโยกจากประเทศไทยกลับไปลงทุนในสหรัฐนะครับแต่เพียงแค่ตอนนี้ณวันนี้เนี่ยเราเกินดุลเครดิตเขาค่อนข้างเยอะนะครับคือราคาน้ำมันร่วงลงแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างดีอย่างนี้มันทำให้เงินมันไหลเข้าประเทศนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลักดันปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นได้นะครับเราทาร์เก็ตปลายปีหน้าเนี่ย 31.8 นะครับ 31.8 งั้นแนวโน้มก็น่าจะแข็งค่าขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมันแข็งไปเยอะกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่กลับมาสร้างปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยได้นะครับก็เป็นปัจจัยที่เราจะต้องจับตามองนะคะสำหรับปีแห่งการลงทุนของปีหน้านะคะแล้วก็มีมุมมองไปในทิศทางเชิงบวกด้วยวันนี้ผู้เชี่ยวชาญมาฉายภาพให้พวกเราฟังค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆค่ะครับช่วงหน้านะคะยังคงไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ